สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มีสมาชิกในช่องนะครับเรียกร้องให้ช่วยแปลให้หน่อยคือมันเป็นคลิปของ Neville Goddard นะครับที่เขาพูดในเรื่องของ The Law of Assumption นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้จัก The Law of Assumption มาก่อนก็นเลยต้องไปหาข้อมูลและทำกันบ้านเพิ่มเติมสำหรับ Law of Assumption นะครับ ผมคาดเดาเอาไว้แบบนี้คือในทางคริสตศาสนาเนี่ยคำว่า Assumption ก็ใช้ตัวสะกดแบบเดียวกับโรงเรียนอัศม t ชันแต่มันไม่ได้มีความหมายเหมือนกับคำว่า s u m ม t ชันที่เป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะคำว่า s u m ม t ชันที่คนพูภาษาอังกฤษใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยมันแปลว่าการคาดเดาการสมมุติหรือการสันนิษฐานก็ได้แต่อัศมชันหรืออัศมชันในชื่อของโรงเรียนชื่อของมหาลัย มาจากรากศัพท์ของคำว่า a s a m t โ o หรือ a s a m ซียนถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าหาคำอ่านหรือหาเสียงอ่านไม่เจอจริงๆดังนั้นคำว่า a ส a m c h ั n นในที่นี้ก็คือการแปลว่าการรับพระแม่มารีขึ้นสวรรค์ไปทั้งร่างกายและจิตวิญ,ญญาณซึ่งอย่างที่บอกว่ามันคนละเรื่องกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า a s u m t i o n ที่แปลว่าการคาดเดาเลยนะครับ สำหรับคนที่พูดเรื่อง The Law of Assumption นะครับเท่าที่รู้ก็มีเพียง Neville Goddard แล้วผมก็ไปเจอคลิปที่ Neville พูดไว้ในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าใน y u t u b e เนี่ยคุณภาพของเสียงมันแย่มากผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับก็เลยหาไปเรื่อยๆจนได้มาเจอคลิปจากช่องที่ชื่อว่า Manifest Yourself สำหรับชื่อคลิปก็คือ The Law of Assumption Neville Goddard เมื่อเจอคลิปเรียบร้อยและฟังเสร็จแล้วนะครับ ผมก็มาคิดต่อว่าถ้าเราจะแปลตามศัพท์ปัจจุบันคำว่า law of assumption เนี่ยมันอาจจะแปลว่ากฎแห่งการตั้งสมมุติฐานก็ได้หรือกฎแห่งการสมมุติก็ได้หรือถ้าจะเอาแปลแบบตามคริสศาสนานะครับมันก็จะกลายเป็นคำว่ากฎแห่งการไปสวรรค์ซึ่งอาจจะฟังผิดเพี้ยนไปมากเลยล่ะครับที่จริงแล้วผมรู้สึกว่าถ้าจะเอาแบบให้ใกล้เคียงที่สุดจะต้องลืมลากศัพท์นั้นไปทั้งหมด แล้วเปลี่ยนไปเลยเพื่อให้เข้าใจง่ายๆผมเลยขออนุญาตเลือกคำว่ากฎแห่งจินตนาการนะครับเพราะมันทั้งสั้นและเมื่อคำานึงถึงเนื้อหาแล้วคำคำนี้น่าจะเหมาะสมกว่าดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมก็ขอใช้คำคำนี้ไปเลยเอาล่ะครับเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยกฎแห่งจินตนาการกฎที่ว่านี้คืออะไรกันแน่ ผมได้ยินมันครั้งแรกจากคำสอนหนึ่งของเนวิลก็อดดัต r แล้วมันก็สมเหตุสมผลมากๆทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาในชีวิตผมนับจนถึงจุดนี้ล้วนเป็นเพราะผมจินตนาการถึงมันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นผมคิดถึงมันก่อนแล้วมันก็ถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตผมจึงเริ่มลงลึกในเรื่องกฎแห่งจินตนาการหลายคนคงเคยได้ยินกฎแรงดึงดูดกันมาเยอะแล้ว แล้วกฎแห่งจินตนาการคืออะไรพูดง่ายๆก็คือกฎที่ว่านี้มีหลักการว่าจักรวาลจะดึงดูดสิ่งที่คุณสมมุติว่ามันได้เกิดขึ้นกับคุณเรียบร้อยแล้วซึ่งสิ่งนี้มันก็เรียบง่ายมากๆมีหลายคนที่ต้องประสบกับความยากลำบากตลอดชีวิตนี้พวกเราล้วนถูกสอนให้เห็นสิ่งต่างๆก่อนจึงจะเชื่อได้เราถูกสอนให้ออกจากความคิดและเลิกจินตนาการ เราถูกสอนให้เชื่อสิ่งที่สามารถมองเห็นทางกายภาพมองเห็นเป็นรูป,ปรธรรมไม่ใช่จักในหัวแต่ปัญหาก็คือหากเรายังคงใช้แนวคิดนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่ต่อไปมันเป็นความเชื่อที่หลายคนส่งต่อๆกันมาให้แก่คุณหากคุณใช้ชีวิตแบบนี้ก็จะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณเลยสิ่งที่คุณจะสามารถดึงดูดให้ปรากฏขึ้นในชีวิต มันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแบบเดิมๆที่เรียกกันว่าลูปของความเป็นจริงคุณจะดึงดูดได้แต่สิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะคุณกำลังเห็นมันอยู่เท่ากับคุณกำลังสร้างมันซ้ำๆและคุณก็เห็นแบบเดิมและสร้างมันขึ้นมาอีกแต่ประเด็นก็คือไม่มีอะไรไม่มีของสิ่งใดในโลกเลยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยความเชื่อแบบนั้นความเชื่อที่บอกว่า ต้องเห็นก่อนจึงจะเชื่อได้ไม่มีเลยครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ของคุณคอมพิวเตอร์รถยนต์ตึกบ้านก๊อกน้ำระบบประปาไมโครโฟนนี้หรือว่า YouTube ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันมาจากสิ่งที่ตรงข้ามกับการมองเห็นหรือความเชื่อพวกเขาไม่ได้มองเห็นมันทางกายภาพหรือรูปธรรมก่อนเพราะมันไม่เคยมีอยู่จริงมาก่อน พวกเขาเห็นมันจากในจินตนาการพวกเขาเห็นมันจากในหัวและมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการต้องเห็นเป็นรูปธปรรมก่อนแล้วจึงจะเชื่อนั้นมีข้อบกพร่องอยู่หากคุณรักษาแนวคิดแบบนั้นเอาไว้คุณก็สามารถที่จะกลายเป็นผู้สร้างและทำให้สิ่งต่างๆปรากฏขึ้นได้เรื่อยๆแต่มันก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งเก่าๆเรื่องเก่าๆเพียงเท่านั้นไม่มีอะไรใหม่เข้าสู่ชีวิตของคุณเลย เรานักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายล้วนเห็นบางอย่างตั้งแต่มันอยู่ในหัวทุกๆคนเลยนะครับก่อนที่จะมีอะไรใหม่ถูกสร้างออกมาพวกเราผู้เป็นมนุษย์มีความเก่งกาจมากในเรื่องนี้เราสามารถสร้างอะไรก็ได้ตามที่ต้องการเรามีพลังทั้งหมดนี้แต่เราส่วนใหญ่ล้วนกลับสร้างแต่ของเก่าจำนวนเงินเท่าเดิมงานแบบเดิมชีวิตรักแบบเดิมสุขภาพแบบเดิม ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราจะต้องเป็นอิสระจากเรื่องเหล่านี้และเราก็ทำได้ด้วยกฎแห่งจินตนาการขั้นแรกคุณต้องออกจากความคิดที่ว่าคุณต้องเห็นก่อนจึงจะเชื่อได้คุณจำต้องเห็นมันเป็นรูปเป็นร่างซะก่อนมันจึงจะถูกดึงดูดเข้ามาเพราะนั่นไม่ใช่วิธีการที่มันทำงานเลยคุณลองดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกอย่างในบ้านของคุณดูก็ได้ และจงรับรู้ว่าความคิดแบบนั้นไม่ถูกและไม่ใช่เลยสักนิดนี่จึงเป็นสาเหตุที่ผู้คนไม่ได้ใช้กฎแห่งจินตนาการเพราะด้วยกฎนี้คุณต้องสมมุติว่าสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคุณต้องสมมุติว่าคุณได้ใช้ชีวิตที่ต้องการเรียบร้อยแล้วผมหมายถึงอะไรสมมุติว่าคุณต้องการสร้างธุรกิจหรือดึงดูดเงินจำนวนมากหรือจะเป็นสุขภาพดีหรือความรัก หรือจะเป็นอะไรก็ตามที่อยากดึงดูดอะไรก็ได้ที่มีมากๆแต่ตอนนี้คุณกลับไม่มีสิ่งมากๆเหล่านั้น99%ของผู้คนจะทำแบบนี้เขาอาจสร้างจินตภาพที่มีเงินจำนวนมากความรักมากมายสุขภาพที่ดีมากๆเขาอาจจะรู้สึกดีระหว่างที่ทำจินตภาพเหล่านี้เขาจะมองเห็นมันอยู่ในหัวและรู้สึกมีความสุขแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ออกจากจินตภาพนั้น เขาจะทำอะไรต่อไปเขาก็จะกลับมาโฟกัสในชีวิตที่เขาเป็นอยู่ในตอนนั้นมันอาจไม่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดเขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นสักวันหรือสองวันหรืออาจจะเป็นหนึ่งสัปดาห์แต่เมื่อเวลาได้ผ่านไปเขาก็จะกลับมาโฟกัสแต่ชีวิตที่ตัวเองมีแล้วก็สร้างหููปที่วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีวันจบสิ้นที่ยับยั้งต่อการดึงดูดในสิ่งที่ปรารถนา บุคคลที่สามารถดึงดูดสิ่งต่างๆเข้าสู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินมากๆหรือการถูกลอตเตอรี่ดังเช่นซินเทียสตาร์ฟอร์ดหรือเชนมิสเลอร์หรือมาร์คคอตตันหรือจะเป็นการดึงดูดธุรกิจขนาดใหญ่เหมือนที่เจฟเบโซหรือใครก็ตามที่คุณคิดออกนั่นเพราะเขาเชื่อในวิสัยทัศน์ของตัวเองมากกว่าโลกภายนอกเพราะสิ่งที่เขาคาดการว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นจริง คุณไม่ตามหามันหรอกเมื่อคุณสร้างจินตภาพว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วคุณไม่ได้รู้สึกว่ามันคือการล้มเลิกคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณได้หยุดทำแล้วเพราะคุณรู้ว่าตราบเท่าที่คุณยังเดินหน้าต่อไปมันก็จะเกิดขึ้นมันก็เหมือนการที่คุณคาดว่าคุณจะตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าเหมือนที่คุณรู้ว่าตอนที่คุณปลูกเมล็ดพันธุ์ลงดินมันก็จะงอกขึ้นมา คุณต้องรู้ว่าการดึงดูดของคุณก็เป็นเช่นนั้นเมื่อคุณสร้างจินตภาพเท่ากับคุณกำลังสร้างจินตภาพของสิ่งที่ปรารถนาที่คุณจะได้รับในชีวิตคุณจำต้องหาวิธีที่จะออกจากการสร้างจินตภาพแต่ยังสามารถเพิกเฉยต่อความเป็นจริงซึ่งเป็นในส่วนที่คุณไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในความจริงใหม่ของคุณมันยากนะครับแต่นี่คือความจริงผมจะไม่พูดให้มันดูดีเกินไปเพราะหากมันไม่ยาก ใครๆก็คงได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างโดยเฉพาะผู้คนทั้งหลายที่รู้จักเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือการสร้างความเป็นจริงให้ปรากฏขึ้นแต่มันต้องมีสาเหตุที่มีวิดีโอนี้อยู่เพราะคนเราต้องการบทเรียนพวกเขาจำต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันคือการร่วมมือกันนะครับเพราะจิตใต้สำนึกของเราอยากให้เราอยู่ในจุดเดิมๆเ,เสมอเพราะเป็นจุดที่มันปลอดภัยในชีวิต หน้าที่ของจิตใต้สำนึกก็คือการรักษาชีวิตของเราเอาไว้เป้าหมายทั้งหมดของจิตใต้สำนึกคือการช่วยให้คุณมีชีวิตหากคุณเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อหากคุณเริ่มจะเปลี่ยนความเป็นจริงใหม่มันจะเปิดประตูของความเป็นไปได้ที่ไหลบ่าเข้ามาซึ่งความเป็นไปได้นี้จิตใต้สำนึกเชื่อว่าอาจจะทำให้คุณต้องตายได้มันจะพยายามอย่างหนักที่จะปกป้องคุณ และรักษาคุณไว้ในจุดเดิมแต่เราทุกคนรู้ว่ามันไม่จริงเลยการดึงดูดเงินเข้ามาให้มากขึ้นไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องถึงขั้นเสียชีวิตหรือการดึงดูดสุขภาพที่ดีความรักหรืออะไรก็ตามนั่นเป็นเพียงแค่ความคิดในสมองและจิตใต้สำนึกที่มันพยายามหลอกลวงคุณจงตระหนักรู้จงรู้ทัน ทุกครั้งที่คุณรู้สึกสงสัยเรื่องพลังแห่งการดึงดูดของตัวเองว่ามันอยู่ที่ไหนมันจะมาหรือเปล่าแค่คุณรู้ว่ามันเป็นเพียงจิตใต้สำนึกที่พยายามเก็บคุณเอาไว้ในที่เดิมจิตใต้สำนึกจะทำกระทั่งเก็บคุณเอาไว้บนเตียงนอนทั้งวันหรืออย่างน้อยก็อยู่ในบ้านเดิมทั้งวันเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตายจงอย่าฟังจิตใต้สำนึกของคุณเลยครับหากคุณอยากดึงดูดสิ่งใดๆก็ตามในชีวิต จงสมมุติหรือจงจินตนาการว่ามันอยู่ที่นี่ในตอนนี้เรียบร้อยแล้วจงใช้กฎแห่งจินตนาการให้เป็นประโยชน์จินตนาการว่ามันกำลังเกิดขึ้นและผมคงต้องบอกบางอย่างซึ่งไม่คิดจะบอกมาก่อนนั่นคือคุณต้องไม่ใช้ความคิดในเชิงเป็นแบบในอนาคตผมรู้ว่าเมื่อพูดถึงการสร้างจินตภาพและคุณอาจคิดว่าผมกำลังรอให้มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน แต่มันไม่ได้หมายความแบบนั้นเลยมันหมายความว่าคุณกำลังจินตนาการถึงทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ดังนั้นคุณไม่ได้จินตนาการถึงสิ่งที่คุณจะไปอยู่อาศัยในอนาคตหรือคุณจะเป็นใครในอนาคตหากคุณสร้างจินตภาพของคฤหาสนที่คุณปรารถนาคุณต้องจินตนาการว่าตัวคุณได้อยู่ในคฤหาสนั้นแล้วในตอนนี้เพื่อที่เมื่อคุณหลับตาลง ตอนที่คุณนั่งบนโซฟาหรือบนเก้าอี้คุณต้องสร้างจินตภาพว่ารอบๆตัวคุณในตอนนี้คือขื่อหาดหลังนั้นมันจะง่ายมากเมื่อคุณหลับตาลงนี่จึงเป็นสาเหตุที่พลังของการจินตนาการและคนที่สามารถจินตนาการถึงสิ่งต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาได้มันคือการสร้างพลังดึงดูดที่ง่ายกว่าคุณต้องสมมุติว่าตัวคุณได้ชีวิตที่ต้องการแล้วหมายถึงวินาทีนี้จริงๆเลยนะครับ และผมก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้อาจจะยากสำหรับหลายๆคนเพราะพวกเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่โฟกัสต,ต่ออดีตและอนาคตและนี่ก็เหมือนกันและมันก็จะลงไปสู่จิตใต้สำนึกที่จิตใต้สำนึกโฟกัสตแต่ในอดีตเพราะมันอยากทำให้แน่ใจว่าความผิดพลาดต่างๆจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกไม่ว่าความผิดพลาดนั้นจะเป็นเมื่อ20ปีก่อนหรือว่าเป็นเมื่อ20วันที่แล้วก็ตามแล้วที่มันโฟกัสในอนาคต เพราะมันอยากคิดถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะทำร้ายตัวคุณจงอย่าปล่อยให้จิตใต้สำนึกทำร้ายคุณตัวคุณนั้นทรงพลังและคุณก็แบ่งแยกจากสมองของตัวเองนี่จึงเป็นสาเหตุที่คุณสามารถสังเกตความคิดที่ผ่านมาได้ถามว่าใครกันที่เป็นคนกำลังสังเกตอยู่จงถามตัวเองในเรื่องนี้เพราะเราเป็นมากกว่าร่างกายนี้ชีวิตคือความมหัศจรรย์ลองมองดูรอบๆตัว ชีวิตนั้นมหัศจรรย์จริงๆครับคุณสามารถได้สิ่งใดก็ตามที่ต้องการในชีวิตนี้มีข้อพิสูจน์อยู่ข้างนอกนั่นมากมายลองดูผู้คนทั้งหลายที่ดึงดูดอะไรก็ตามที่ต้องการในชีวิตมีข้อพิสูจน์จำนวนมากแต่จิตใต้สํานึกของเราก็จะบอกเราด้วยความลังเลสงสัยโอ้คนคนนั้นแค่เพียงโชคดีโอ้นั่นเป็นแค่เรื่องบังเอิญไม่เอานะครับคุณรู้เรื่องนี้ คุณรู้แล้วว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความบังเอิญหรอกหรือถ้ามันมีจริงแล้วล่ะก็คุณอาจหาตัวอย่างรอบๆดูก็ได้ว่ามีกี่คนที่สามารถดึงดูดสิ่งที่ตัวเองต้องการให้ปรากฏในชีวิตเมื่อเขาได้คาดการว่ามันได้อยู่ในชีวิตของพวกเขาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วลองดูใครก็ตามที่รู้เรื่องของกฎแรงดึงดูดและมีเป้าหมายที่จะดึงดูดสิ่งที่เขาต้องการลองฟังสิ่งที่เขานำเสนอลองฟังสิ่งที่เขาพูด คุณจะเห็นเลยว่าพวกเขาได้สมมุติว่าตัวเองได้รับมาเรียบร้อยแล้วจงอย่าสับสนในการสร้างจินตภาพว่ามันเกิดขึ้นในอนาคตและกำลังรอเราอยู่แต่ให้สมมุติไปเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้หลับตาลงคิดถึงสิ่งที่คุณปรารถนามองเห็นภาพทุกอย่างในหัวรับรู้รู้สึกจากร่างกายและสร้างจินตภาพของสิ่งแวดล้อมเช่นลมที่พัดโดนแขน ทั้งหมดนี้เป็นเหมือนความจริงใหม่จงทำให้บ่อยๆนะครับและเพิกเฉยต่อความเป็นจริงที่คุณอยู่ในตอนนี้เอาละครับนี่แหละคือสูตรที่สมบูรณ์แบบในการดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาคลิปนี้ก็จบเนื้อหาลงตรงนี้นะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดแล้วกลับมาติดตามเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจได้ในทุกๆวันนะครับขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีครับ